position. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. V8 ทุกแม็กครับเชิญทุกไก่ครับครับสวัสดีครับซันนี่ครับกับแม็กด้วยนะครับก็สำหรับโชว์นี้เนี่ยแหมมันเร่าร้อนมากเลยนะก็ดีนะครับในแง่ทั้งการโชว์แล้วก็ในเรื่องของการร้องมีการร้องประสานเสียงนะครับแล้วก็มีการที่มีเล่นมุกต่างๆมีฉีกเสื้อด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจังหวะบางอย่างมันอาจจะหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่สลับกันร้องแต่ว่าโดยรวมถือว่าควบคุมอารมณ์ควบคุมโชว์ได้อยู่นะครับทีนี้มันมีข้อแตกต่างหน่อยตรงที่ว่าเพลงของแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันคือเพลงของแม็กก็ได้เพลง
ร้องเพลงช้าซึ่งเพราะนะครับแล้วก็เพลงเร็วค่อนข้างได้เปรียบกับบางคู่นะครับอันนี้ก็ต้องพยายามพี่จะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็คิดถึงโจทย์เพลงด้วยนะครับส่วนแม็กทำได้ดีในทั้งสองเพลงนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เก่าส่วนซันนี่ก็ดีพี่ชอบในตัวของซันนี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อในตัวของตัวเองแล้วก็ทำต่อไปนะครับใครบอกให้เปลี่ยนก็ฟังไว้นะครับโอเคโชคดีครับซันนี่ขอบคุณค่ะคุณฟอร์ดครับครับถือว่าเป็นการดวลกันที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การแสดงมีพลังพอที่จะกลบข้อด้อยต่างๆเล็กๆน้อยๆได้หมดนะครับซันนี่ก็เท่าที่เห็นนะครับมีพัฒนาการมาตลอดนะครับไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องของภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือว่าจะเป็นการเต้นการมูฟการอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ทุกโจทย์ได้ดีนะครับแล้วก็ยังคงมีความเป็นตัวเองอยู่ครบถ้วนนะครับพูดกี่ทีก็เหมือนกันนะก็ถือว่าดีนะครับดีมากๆส่วนแม็กนะครับวันนี้อยากจะให้แม็กจำทุกๆอย่างที่เป็นวันนี้เอาไว้นะครับไม่ว่าเรื่องของการคลี่คลายตัวเองนะครับแล้วก็การเพอร์ฟอร์มลุคของตัวเองแล้วก็ความสนุกที่เราอยู่บนเวทีนะครับอยากให้จำทุกอย่างเอาไว้เลยแม้แต่การใช้เสียงด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเจอท่อที่ดีมากๆทั้งสองโชว์เจ๋งครับก็สู้เขาครับลุยต่อขอบคุณครับทุกคนคุณติ๊กครับอยากจะบอกว่าโต้ชิริกเองนะครับมีความรู้สึกที่ดีมากๆต่อเพลงนี้เพราะว่ามันทำให้กระตุ้นต่อมความรู้สึกดีๆออกมามากๆเลยผมขอชมเรื่องของการร้องเพลงประสานเสียงเหมือนกับว่าเราได้ฝึกฝนกันมาอย่างดีอย่างเลิศประเสริฐศรีกุ๊กๆมากนะครับตอนแรกเลยที่บอกว่าซานี้เนี่ยบอกว่าสำหรับแม็กเนี่ยเซ็กซี่ทุกตรงเลยเราก็พยายามจะมองดูตั้งแต่ทรงผมแล้วนะดูดีนะครับแต่เมื่อพลังขับของเราในขณะที่เรากำลังทำการแสดงแววแววอยู่เนี่ยนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสแสดงท่าของความเซ็กซี่ได้หลายกระบวนท่าแต่ว่าเราพลาดโอกาสนั้นไปอย่างให้อภัยได้นะครับเพราะว่าเราชี้ไปที่น้องซานี่ถึง3ครั้งแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ดนตรีกำลังสวีวีอยู่นั้นเราโอ้โหพลาดโอกาสสำคัญไปชี้นิ้วมา3ครั้งแต่ว่าน้องซานี่นี่โอ้โหนะครับขับพลังของอำนาจของความเซ็กซี่ออกมาได้อย่างเต็มกระบุงครับล้นเหลือพลังอำนาจความเซ็กซี่เต็มกระบุงหกออกมาเต็มเวทีไปหมดเลยนะครับและพลังเสียงนี่โอ้โหมันเอสโคมันยองมากๆเลยนะครับตอนแรกพลังเซ็กซี่ของน้องแม็กเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแต่พอซานิดึงกระดุมเสื้อเท่านั้นแหละแหมต้องบอกว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเลยล่ะครับนะฮะโอ้ยอาจจะเฮ้ยแหลมครับแหลมขอบคุณครับเชียร์ซานิโหวต V6 เชียร์แม็กโหวต V8 ครับ